นาทีงูเห่าเข้าบ้านเลยพุ่งมาหาหลานยายมือไวช่วยทันในเสี้ยววินาทีดูคลิปแล้วใจหายแวบอีกนิดเดียวจริงๆ12 มีนาคม 67ผู้ใช้TikTok @dadastory29โพสต์คลิปชวนระทึกงูเข้าบ้านโดยระบุข้อความว่าด้วยความตกใจคว้าผิดคว้าถูกขนลุกไอ้เต้าเดนิสงูเข้าบ้านเทรนด์วันนี้โดยในคลิปเมื่อยายกับหลานตัวน้อยน้อเลิ่นกันอยู่ในข้อกั้นสำหรับเด็กซึ่งอยู่บริเวณชานบ้านแต่แล้วจู่ๆหลานก็มองไปเจออะไรบางอย่างแต่ยังพูดไม่ได้จึงชี้นิ้วทำให้ยายต้องมองตามจ้องอยู่เพียงอึดใจงูตัวเขื่องเลื้อยตรงเข้ามาหาทั้งคู่อย่างรวดเร็วด้วยความตกใจทำให้ยายสะดุ้งสุดตัวแล้วลุกขึ้นนั่งแต่สัญชาตญาณจึงรีบคว้าแขนหลานลากให้พ้นงูแบบบุดบิดไหนขณะที่หลานยังงงตามประสาเด็กไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นงูเห่าด่างพ่นพิษมีลำตัวสีดำท้องด่างขาวลักษณะรูปร่างทั่วไปจะคล้ายคลึงกับงูเห่าไทยแต่มีลำตัวที่สั้นกว่ามีความดุร้ายและว่องไวมาก